สบายดีอุนีเท็กซัสมื้อนี้สิไปไสสบายดีมื้อนี้สิพา FC ไปเบิ่งบ้านฟุตบอลคนลาวอีกกลุ่มนึงที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในดาลาสพอร์ตเวิลด์คือว่ามันคันเปรียบเทียบไสว่าอยู่นี่กับเมืองลาวก็สิเป็นเมืองลาว2เลยเนาะเพราะว่าคนลาวอยู่นี่หลายพี่น้องหลายเป็นคุ้มใหญ่คุ้มใหญ่กว่าใกล้ๆบ้านเฮาเนาะแม่นแล้วใหญ่ใหญ่แปลว่ามีฟุตบอลชื่อเสียงโด่งดังอยู่แซคานอมเมืองแซคานอฟอร์ดเท็กซัสของเราถือว่าเป็นผู้ใหญ่ปีใหม่ลาวแต่ละปีนี่สิเป็นศูนย์รวมคนลาวพี่น้องแม่นแล้วคนลาวเฮาอยู่บัดใดเมืองใดก็อยากมาที่มาบุญปีใหม่ลาวอยู่วัดแซคานอมเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นคุ้มคนลาวที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในเท็กซัสฟอร์ดเวิร์ดแม่นแล้วแล้วนั้นเขาจะพา FC ไปเบิ่งว่ามันสิใหญ่ซำใดให้ FC เบิ่งเอาเด้อคุณลาวนี่คือสิหลายแถวนั้นเนาะเขาสิไปพ่อคุณลาวอยู่แถวนั้นบ่อาจจะพ่ออีกนึงอากาศก็บ่ได้ฮ้อนหลายในนี้อ่ะแล้วก็อาจจะออกมาง่ายอยู่หน้าบ้านเนาะล้างรถบ่เพราะว่าบาร์บีคิวของใช่มั้ยเพราะว่าเฮาบ่ได้นัดผู้ใดไว้เฮาจะไปแบบว่าไปตามลมแบบว่าลมแห่งความคิดฮอดมาถึงแล้วเขาเห็นผู้ใดเขาก็สิแบเนาะครับครับครับไปพร้อมกันเลยเนาะเอฟซีทั้งหลายติดตามไปนำพวกเราเด้อว่าคุ้มบ้านคนลาวอยู่แถวนั้นสิใหญ่ซำใดเอไปกันเลยเบิ่งซ้ายเริ่มลังสีแดงนี่แม่นบ้านคนลาวได้นี่ราคาสีแดงนี่แม่นเบิดได้ยังต่อเรือต่อลังคาเป็นคุ้มคนลาวเบิดอยู่แถวนี้มีแต่เฮือนคนลาวเพราะว่าคนลาวในสมัยก่อนมีความสามัคคีหักแพงในไม้อยู่นี่อยู่น้ำกันแบบพี่แบบน้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่ามาครั้งแรกผู้ใดก็มามือเป่าเนาะแล้วเริ่มจากศูนย์เบิดมาตั้งทินตั้งฐานเอานี่ตะกี้แถวนี้ก็เป็นป่านี่เฮาก็ยังเห็นบอนวางนี่นี่เห็นบ่สมัยตะกี้ก็เป็นป่าแม่นบ้านคนลาวเบิดนี่ทางหลังคาตอนหลังคานี่แมนเบิดแล้วนี่บางบ้านก็ยังมีแบบโบโบโฮมอยู่อันนี้อาจจะเป็นบ้านอเมริกานี่แบบนี้บ้านอเมริกาบางเทือคนลาวแต่งงานกับคนอเมริกาก็เลยมีอเมริกามาอยู่ปนน้ำแดงนี่อยู่เบิ้งขวามือคือเบิ้งขวามือนี่นะอันนี้ก็เป็นบ้านคนลาวเขาแถวนี้บ้านหลังใหญ่หลายแท้นี่นะทั้งซอกฝากทางจะเป็นบ้านคุ้มคนลาวเบิดคนลาวเลยเพิ่นน่ะก็จะปลูกแถวมีตาหลังใหญ่ๆเด้อบ้านแซกานอนี่ทั้งซอกฝากทางเลยล่ะคนลาวเฮาเจริญเนาะคุ้มใหญ่เว้ยแถวนี้ดนแล้วเนี่ยเขาบ่ได้มานี่แม่นแล้วดนแล้วปีนึงมาเทื่อนึงเด้อพี่น้องแถวนี้เพราะว่ามาบุญปีใหม่ลาวเอาจะเลี้ยวซ้ายไปอันนั้นถ้าเมืองซ้ายนี่ก็แม่นคุ้มมาคนลาวเบิดอันนี้เมืองลาวสองเด้อพี่น้องใหญ่แท้ๆเด้อพี่น้องอยู่นี่เมืองลาวสองทุกหอมลงไปนี่ก็แม่นอีกได้นี่หอมนี่ก็แม่นคนอเมริกาจะมีสวนหน่อยสวนหลายแต่คนลาวอยู่เพิ่นว่าอยู่นี่มี500ครอบครัว500หลังคาเฮือนอยู่2ฝากทางจะมีบ้านคนลาวเบิดฝากมันก็มีกันเฮาสิเลี้ยวซ้าย5ซอยสิมี5ห้องบ้าน5ซอยคนลาวห้อง5ห้องบ้านภาษาไทยห้องว่าซอย5ซอยนี่อาจจะพาไปเบิ่งบางบ้านแบบลาวๆอู้มีม้าอ๋อนี่มีเลี้ยงม้าอันนี้ดอมกี้ฮะเราห้องดอมกี้สำเนียงตัวลาวะตัวม้า
แบบลาวๆแบบอบอุ่นดีนะเดี๋ยวคนลาวคนลาวบ้านหลังนี้สวนพักใหญ่แท้นี่คุณนะสวนพักสวนพักแล้วนะโอ้เห็ดสวนบักใหญ่มื้อหน้าจะมารีวิวแล้วนี่นะโอ้มื้อหน้าสิได้เวได้นี่มื้อหน้าเนาะจะมารีวิวมื้อหน้ามื้อหน้าเบิ่งโอ้นี่บ้านสองชั้นคืออยู่เมืองลาวเนาะนี่เนาะเห็นบ่เห็นบ่นี่อยู่รัฐเท็กซัสเด้อพี่น้องฮ้อนแท้ฮ้อนว่าอากาศระหว่าง45องศานี่ดิ90แล้วเดี๋ยวนี้นะ90 degree ฮ้อนหลายฮ้อนหลายอันนี้อันนี้บ้านอเมริกาบ้านนี้เบิ่งรถกับผมบ้านอเมริกาเบิ่งรถคนอเมริกาเอาเมียคนลาวคนเมกานี่ต้องเอาเมียเอเชียมาอยู่แถวนี้เพราะว่ามันต้องเป็นอเมริกาแบบผสมห้องแบบห้องเดียวซ่านี่ก็แมนแต่ว่าหันสิไปซื้อสมัยตะกี้ทีวีแต่บ่ห้องเด้อแถวนี้ไปกินอยู่หลายฟ้าหลายปีมันมีเจ็บกันได้เพิ่นก็ปลูกเฮือนครับเอาสร้างมาปลูกเฮือนให้ปลูกเอาน้ำแดงแบบตอกไม้น้ำแดงจากน้ำแดงสมัยก่อนเพิ่นปลูกเอาเองแต่ว่าสมัยนี้เพิ่นแบบว่าพอมีรายได้ดีขึ้นมีฐานะเพิ่นก็เลยมั่งอันเก่าออกจ้างสร้างมาปลูกอ๋อมีสมเสียวได้นี่เห็นทางหน้านี่มีแหละพี่น้องเฮาอยู่แบบลาวๆนี่สงสัยบนใดกลางจ้องพี่น้องเฮาเด้อเนี่ยรถหลายๆนี่นะไปบุญบินเนี่ยย้ำให้กันเด้อย้ำให้กันเด้อหนึ่งเด้ออยากได้บออยากได้บอบุญบินบุญบินคือไอ้มอนเนี่ยนี่โมเมนเนาะบุญบินก็น้องโอเปสบายดีสบายดีสบายดีมีซูมีเซียวเนาะแถวนี้เนาะเอาออกกันไหมบ้านคนลาวเบิ้ลรถไปลาดีโอ้มีงานแบบว่าพอมีงานก็แบบว่าซุ่มเซลเนาะซุ่มเซลวันเสาร์วันอาทิตย์อ๋อมื้อนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยแปลว่าคนลาวเฮานี่มีน้ำใจเนาะเราจะสุดที่นี่ละบ้านคนลาวแถวนี้คุ้มบ้านคนลาวแซกนอเบิดแถวนี้เลี้ยงจันทร์สองได้นี่คุณนะคุ้มบักไงหลังจากนั่นแกเป็นฟาดนั่นแกเป็นบ้านแนวอเมริกาออกจากนี่ไปเป็นบ้านอเมริกาโอ้บ้านคนลาวมีงานแท้โอ้โหเป็นแผ่นนี่กับบ้านคนลาวนี่อาจจะพายห้องนี่ชนะห้องใช่ใช่เราสิไปทุกหอมของบ้านคนลาวเด้อพี่น้องใช่ครับใช่นี่ทำงานสังเกตพี่น้องลาวเขาลดหลายเพราะว่าอยู่แบบครอบครัวหนึ่งนี่อยู่ห่าง6คนพอได้นี่
ทางแปลว่าพวกกันเมืองมาพอดตนละเสกันนอเพราะฉะนั้นในทางดีมาตนละตะกี้หนทางเป็นขี้ดินแดงนะตะกี้เขาเจ้ามาอยู่นี่เป็นป่าแบบว่าระบบรัดยังเข้าบ่ทั่วถึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้รัฐบาลเข้ามาทั่วถึงเข้ามาฮอดก็เลยมีนะรัดเข้ามาซอยก็เลยได้ถนนหนทางดีแดนี่นี่แหละเมืองลาวสองแท้ๆแหละพี่น้องเวียงจันทน์สองก็ว่าได้เอามาตอนสวยนี่บางคนก็ไปเรียกไปงานบางคนก็ไปเที่ยวคันเฮามาค่ายแล้งนี่สิมีคนอยู่บ้านอยู่บอกได้รอดว่าบางคนลาวดอกแต่ต้นจำปาเต้มีนี่ดอกจำปาไม่ประจำชาติมาอยู่แล้วดอกจำปาเป็นดอกไม้ประจำชาติพาเกี่ยวไปประหารดอกไม้อ้อมเนี่ยประจำชาติบ้านเป็นอ้อมหัวเลยไม่แม้แต่ต้นไม้ต้นดอกจำปาอันนี้มันจะเป็นนั่นเขาห้อมวัดยังมีวัดเด้อพี่น้องวัดลาวเฮาอยู่นี่เทพนิมิตบ่เป็นแล้ววัดเทพนิมิตคนลาวเฮาไปอยู่ใส่กับโบทิมเด้อพี่น้องศาสนาโอ้มีบุญวัดนี่โอ้มื้อนี้มีบุญวัดโอ้เบิ่งดูมื้อนี้คือสิแม่นบุญห่อข้าวประดับดินนี่ขี้ๆรอบๆไปจักก่อนนะออมวัดออมเขตวัดสิพาเบิ่งบรรยากาศออมวัดบ่คนลาวเฮาอยู่ใกล้วัดใกล้วาก็มีความอบอุ่นอันนี้อันเป็นตั้งดีนะมันเป็นอนาตูบที่กระเจ้าเศร้าตูบเศร้าไว้ขายเครื่องตอนบุญปีใหม่ลาวมาจอกไว้เด้อใครอยากมาอันขายเครื่องดีเด้เนาะขึ้นบนจอดรถพร้อมนี่นะ โอ้มื้อนี้คนหลายเว้ยเบิ่งเพิ่นลาดอันซีเมนต์เบิ่งเด้อแนววัดตะกี้บ่มีหรอกซีเมนต์มีแต่เป็นแบบเป็นพื้นขี้ดินยางฝนตกเคยมาเด้อแปลว่าลุยเพิ่นปูพื้นแนวนี้กับย้อนแห่งศรัทธาของสาวพุทธพี่น้องสาวลาวเฮาแดสาวพุทธบริษัททั้งหลายหวมแห่งหวมใจกันอันนี้มีห้านลำวงเด้อพี่น้องเด้ออยู่นี่เห็นวันนี้วัดมีห้านลำวงพร้อมเด้อวัดเฮาน่ะนี่ห้านลำวงนี่ไว้ย้ำบุญปีใหม่ลาวบุญร้อยกระทงจังหน่อยออกพรรษาก็มีแหละนี่ลอยกระทงแดมีห้านลำวงแดคนนี่เต็มได้แย่กันไปคนน่ะสำหรับแบบเมืองลาวสองเปรียบเทียบเซบุญธาตุหลวงบ่คนแย่กันมานี่นะคนมาสมบุญธาตุหลวงพูดเลยนี่มาอยู่นี่คนเรามาอยู่นี่บ่อันอืมก็ได้มาอยู่แม่นว่าที่1หมู่ว้าวเดี๋ยวๆสินะเดี๋ยวๆเลยสิไปถามมันก็ได้อันนั้นสมัยคนเราเขาเริ่มน่ะตั้งจิตตั้งฐานเข้ามาอยู่แซกนอนี่พักก็รอดเท่าไหร่พักก็รอดไปมาประมาณสิบหกวันมันเป็นครอบครัวที่สองมูคนมาอยู่ก่อนมูคนชวนคนมาอยู่ว่ามันเรียนเด็กน้อยขี่รถบัสไปเรียนก็จะมาหาเลยย้ายมาอยู่ที่ขายเรียนเป็นคนเข้าสวัสดิ์ตอนนี้เด็กน้อยมันย่างไปเรียนย่างย่างตามที่เขาทำส่งซองเบ้าเขาจะทำส่งการแบบย้ายมาอยู่การวันจับไม่โอเคก็เลยเป็นครอบครัวที่สองที่ง่ายมาอยู่ง่ายมาอยู่พี่เขามาเจอของแพ้เลยแมนเขาสอบขาโดนเลยว่าเป็นผู้มาตั้งทินฐานคนแรกอยู่ในสกิโนเออแมนแล้วสมัยนั้นระวังคน
ส่วนกันไปเนาะระหว่างหมู่คู่เนาะ10สาวครอบครัวมันตั้งออกออกมาก่อนมันบ่อือมันย้ายมาแต่ไอโอวามาอยู่ฮอชอปได้ปี2ปีแล้วก็ย้ายมามีข่าวว่าได้ทางป่าได้เนาะสมัยตะกี้เป็นป่าเบิดบ่ตอนนี้ฮะเออเป็นป่าเป็นบ่ได้แม่นมีซีดีสนามของมูฮอตออเดอร์ซีดีก็เลยอันขึ้นมาตั้งบัตร188-189นี่แหละอันวันนี้ก็เป็นคนลาวพี่น้องลาวเขาเป็นคนมาตั้งคนลาวเขาเลยคนลาวเขาแบบว่า300ครอบครัว300ครอบครัวบางคนลาวอยู่ใส่นี้บัตรอยู่ฮันคือคนลาวเขาอยู่กับศาสนาเออก็เลยพากันพวกใครก็แต่เป็นสาวยังน้อยคนละแต่16 17ปี16ปีย่างลงมาบัตรมาเพนมีโหลดเด่นวันซัมเมอร์นะก็พากันมาเพนแล้วก็อันจะตั้งบาทตั้งตะกี้เป็นไส้สวยแท้เนาะล่างสวยเองสาวกระตาหมดละจนมือมึนหมดละเออเขายังใช้ชีวิตแบบว่าสมัยนั้นเนาะยังใช้ชีวิตแบบลาวๆเออยังใช้ชีวิตแบบลาวๆงานพากันมือคุณยางมาเพนตอนซัมเมอร์เดี๋ยวนี้คนลาวเฮาประมาณจักครอบครัวกูป่ะเนาะ400-500ครอบครัวคน500ครอบครัวใหญ่เด้อว่ามันมี1 2 3 4 5 5รอบ5รอบก็ได้วัดนี้อยู่ทางกลางเลยกลางสุขภาวะทางกลางเลี้ยงพืชตัวนี้เลยเป็นพุ่มลาวที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในครอบครัวนั่นแหละนั่นแหละว่ามันห่างครอบครัวอยู่ในนี้คนลาวเขาเนาะไปอยู่ใส่ก็มีคนสามัคคีกันอยู่แบบเป็นพุ่มเป็นก้อนนะว่าเขาอยู่ด้วยความอบอุ่นว่าเขาไม่เห็นกันที่เขามาวัดเลยนี่เนาะเขากับอบอุ่นแบบว่าร่องภาษาเดียวกันกินอาหารเดียวกันแล้วก็ห่างสายที่ครบประเพณีสังเกตได้ที่ของประเพณีลาวว่าเก้าผมเบียงแท้ใส่สินใหม่บัววังเขาสิมาอยู่ต่างแดนอยู่บ้านเพื่อนเมืองเพื่อนเขาก็ได้ถิ่นที่ของประเพณีบอกเก้าผมเบียงแท้เป็นก็เป็นรุ่นที่หนึ่งเป็นรุ่นที่หนึ่งที่ว่าเป็นประธานในวัดเขาในวัดโต๊ะสานน้ำกันนะตะกี้สานวัดนี้มากันเลยเฮ็ดเองเบิดทูพื้นทูยังค่าของภาษีนะมาเฮ็ดซอยกันเบิดเล็กน้อยผู้ใหญ่ยังเรียกเขาก็เฮ็ดกันเบิดโอ้มื้อนี้เพิ่นมีอันเข้าประดับดินชุดเฮาค่ะประดับดินวันมีแต่พระลาวเฮาเด้อพระต่างเพิ่นเอามาแต่เคนซัสโอ้มาเป็นเหี้ยเนาะเออพระแขกพระแขกเหรอมันมาแต่แคนเซิลบัตรทุกคนมีบัตรแขกมาแล้วดีใจเนาะมีความอบอุ่นแบบว่าอยู่ใกล้ๆเลยแบบคนลาวเขานะเมืองลาวสองเนาะเออพี่อยู่เมืองลาวเลยตะกี้พวกไปมาเห็นกันที่ใบนะเห็นดอกไม้เล็บนะเล็บขับประตูนะมาเหมือนเบิร์ดเป็นสิบเป็นสามคนผลักมาเฮดซอยกันที่วัดเป็นโมโมโฮมวัดกันเลยหาเงินข่าววัดนะหาเงินซอยกันเงินสามวัดนี้กันแล้วเฮดเปิร์ชแล้วผู้แทนนี่เงินโต๊ะบอสนี่เงินคาถาเงินเอ็กซ์เตอร์เขามาเห็นแล้วราฟูทิกเก็ตไรอะไรกันนี่นั่นเองแบบนี้แล้วกินข้าวต้องมีพระเข้าลาออเดอร์นี่ต้องส้มนี่ต้องต้นใหญ่ต้นเหนียวก็พลาดก็ได้เม็ดข้าวเหนียวปุ้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวปุ้นแซ่บๆเด้อข้าวปุ้นกันแน่เด้อในครัวใส่กระนองแซ่บข้าวปุ้นในครัวใส่กระนองแซ่บๆโอ้นี่ดิได้ทั้งบุญได้อิ่มท้องแล้วเนาะนั่นวันนั้นเขาเสียเก็บผ้าพร้อมออกในวัดทางในวัดทางนอกวัดแล้วก็คุ้มบ้านเราเขาโอเคไปส่วนเอฟซีเขาเป็น
เอาขอบใจแล้วตามสบายโอเคขอบใจโอเคพี่น้อง FC เป็นแนวใดมื้อนี้เฮาก็มาเลาะพาสมหมู่บ้านชาวลาวถือว่าแถวนี้สิเปรียบได้ว่าเป็นเวียงจันทร์ซองก็ว่าแม่นเพราะว่ามี500ครอบครัวถือว่าเป็นคู่หมู่บ้านลาวที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธพี่น้องชาวลาวเขาจะมาเต้าโฮมกันท่านเขาอยากเห็นแบบว่าคนมาโฮมกันหลายๆต้องมายามวันพระวันศีลวันที่แบบว่ามีเทศกาลเขาก็จะเห็นแบบว่าพี่น้องชาวลาวเขาจะมาเต้าโฮมกันอยู่ที่วัดสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมากก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้อโอกาสหน้าเขาจะมาเห็นคลิปดีๆให้เบิ่งอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย